โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่ในเกม Roblox Map One Piece Lost นะฮะซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวผลปีศาจนะซึ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะฮะ wow. ก็คือผลนี้นะครับแมมนี่นะครับผลนี้นะฮะผลกุลากุระนะครับหรือว่าผลสั่นสะเทือนนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูรูปร่างหน้าตานะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมสำหรับผลสั่นสะเทือนนะฮะชึบนี่นะครับนี่นะครับหน้าตาผลสั่นสะเทือนจะเป็นอย่างนี้นะครับโอ้ผลใหญ่มากอ่ะผลใหญ่นะผลโตโตนี่นะครับนี่นะครับรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับผมสำหรับผลสั่นสะเทือนผลกุลากุระนะฮะมันถือไม่ได้นะมันถือปุ๊บมันแบบจะมองเห็นผลไม่ชัดนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาเอ้าเก็บเฉยเก็บก่อนจะกินใหม่ครับผมมาเดี๋ยวเรามารีวิวผลกุรากุรากันนะครับผมว่ามันมีสกิลอะไรบ้างนะฮะแล้วมันจะหล่อเท่ขนาดไหนฮะมาพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว3 2 1กรอบกรอบมากโอเคครับผมมาเมื่อกี้ผมกินผลปีศาจเข้าไปแล้วนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีกี่สกิลก็มีทั้งหมด4สกิลนะครับมีสกิล Z สกิล X สกิล C แล้วก็สกิล Q นะครับผมก็ใช้แต้ม Demon Food ต่างกันนะฮะก็เป็นสเตตัสพอยต์นะฮะก็สกิลแรกนะสกิล Z นะครับผมใช้150แต้ม Demon Food นะครับแล้วก็950สเตมินานะครับผมเหลือเฟือก็สกิลที่2นะครับสกิล X นะครับผมใช้60แต้ม Demon Food นะครับผมแล้วก็500สเตมินานะก็เหลือเฟือนะครับผมแล้วก็สกิล C นะครับผมใช้แต้ม300 Demon Food แล้วก็900สเตมินานะครับแล้วก็สกิลท้ายนะครับสกิล Q เนี่ยใช้100แต้ม Demon Food แล้วก็650สเตมินานะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูท่ากันดีกว่าครับผมเดี๋ยวดูท่าแรกนะครับท่า Z นะครับผมท่า Z เดี๋ยวลองเล็งไปข้างนอกดูก่อนสกิล Z จะไปไม่งี้เฮ้ยมันคืออะไรเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะดูมุมข้างนะเดี๋ยวผมจะดูมุมข้างนะแล้วก็ปล่อยออกไปนะครับสกิลเซตตุ้มโอ้มันเหมือนแบบปล่อยลูกบอลกลมๆลอยออกไปอะฮะเราดูระยะทางกันนะครับเรามาดูระยะทางกันสกิลเซตอืมโอ้โหไกลนะฮะไกลนะฮะนู่นอะขึ้นยอดเขานู่นไปเลยนะครับโอ้ตรงนู้นถึงไหมถึงตรงนู้นไหมแซดไม่ถึงแฮะแต่ไกลอยู่นะครับไกลอยู่นะครับผม wow. โอ้โหก็เป็นสกิลโจมตีระยะไกลนะครับสกิลโจมตีระยะไกลนะครับผมนี่นะครับมันทะลุไปเลยนะครับมันแบบไม่โดนแล้วระเบิดนะมันแบบยิงทะลุอุปสรรคไปเลยนะครับ เดี๋ยวลองดูกำแพงนี้จะทะลุไหมตึ๊ชทะลุกำแพงนะครับแบบไม่ได้โดนกำแพงแล้วระเบิดนะทะลุทะลวงไปทุกอย่างเลยนะฮะโอ้สกิลเจาะเกราะเอาวะเอาวะโอเคครับผมก็เรามาดูสกิลต่อไปนะครับสกิล X นะครับผมกราวเบเกอร์นะฮะเรามาดูว่าสกิลนี้ทำอะไรได้ชุบเฮ้ย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 มันเป็นสกิลแบบมันเหมือนจะทำอะไรสักอย่างนะคือตอนนี้ผมกด X ค้างอยู่นะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะทำอะไรเนี่ยสกิล X ปุ๊มโอ้ทุบพื้นโอ้เป็นสกิลทุบพื้นครับผมแล้วก็พื้นมันจะแตกรอบๆนี้นะครับโอ้มาดูกันอีกทีเนี่ยสกิล X กาวเบเกอร์ปุ๊มนี่นะครับก็แอเรียมันก็กว้างอยู่นะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับสกิล X นะฮะท่านี้น่าจะเป็นแบบ AOE นะครับผมโจมตีวงกว้างนะครับผมเด็กไปข้างนอกไม่ได้นะครับรอบตัวอย่างเดียวนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลต่อไปนะครับผมสกิล C นะครับผมเรามาดูสกิลนี้นะจะเป็นสกิลอะไรนะฮะสกิล C จุ๊บหืมทำอย่างวะกอดอกอะมาเดี๋ยวเรามาดูสกิล C กอดอกกันนะครับผมตึ๊ยสกิล C ตุ้มเฮ้ยเฮ้ยสกิลซึนามิท่านผู้ชมเฮ้ยเอาว่ะมันมีทุกเกมเลยนะฮะสกิลซูนามินะฮะโอ้โหก็แบบทุบพื้นข้างๆเอ้ยไม่ใช่ดิทุบอากาศข้างๆนะฮะแล้วก็ซูนามิมานะครับผมเฮ้ยเจ๋งว่ะเอาใหม่ซูนามิจงมาตุ้ม
มาแล้วนะฮะเฮ้ยแต่มันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะมันก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะโอเคโอเคมันเป็นสิ่งที่ต้องมีนะครับผมสำหรับผลสั่นสะเทือนกับสกิลสึนามินะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลต่อไปนะสกิลคิวนะครับมันเป็นสกิลอะไรหวะสกิลเดี๋ยวลองแบบยิงออกไปไกลๆแล้วกันสกิลคิวตุ้มเอ๊ะมองไม่ทันมันเหมือนจะเป็นดินนะครับมันเหมือนจะเป็นดินนะฮะลองสกิลคิวทางนู้นแล้วกันนะสกิลคิวมันเหมือนเป็นแบบเรียกดินขึ้นมาจากพื้นนะครับประมาณ5ก้อนรอดูอีกรอบสกิลคิวตุ้มโอเคเหมือนเรียกดินนะครับดินขึ้นมาจากพื้นประมาณ4ก้อนนะครับผมไม่ใช่5นะฮะโอเคครับผมมาเดี๋ยวเราไปลองใช้สกิลกับมอนสเตอร์กันดูนะครับว่ามันจะโดนดาเมจเท่าไหร่โหดหรือเปล่านะฮะโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกับมอนสเตอร์กันเลยโอเคครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองสกิลกับ NPC กันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สกิลแรกนะฮะสกิลแรกมันเป็นสกิลโจมตีระยะไกลนะครับแล้วก็มันในนี่ด้วยมันทะลุด้วยนะครับก็ระวังบอสนะฮะเดี๋ยวผมจะยิงจากตรงนี้นะครับไปถึงตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะโดน NPC ตัวไหนบ้างนะครับแซ่ตุ้มตุ้มโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวครับท่านผู้ชมโอ้เจ็ดตัวถอยมาแล้วก็ยิงซ้ำไปอีกทีนึงอย่าบอกว่าถึงบอสหูถึงบอสโอ้ยอุ้ยอุ้ยถึงบอสด้วยครับหูอย่างไกลเลยนะฮะโอ้ฮะเข้าแถวเรียงมาเลยฮะเข้าแถวเรียงมาเลยนะฮะโอ้โอ้บอสก็เอาด้วยบอสเก้าด้วยนะครับบอสเก้าด้วยนะครับโอ้ลากได้ทั้งแมปอะลากได้ทั้งแมปอะครับลากได้ทั้งแมปอะครับโอ้โหอย่างไกลเลยนะฮะสกิลนี้นะครับเอ้ยแล้วถ้ามันทะลุเราทำบั๊กยิงมันได้ไหมท่านผู้ชมเอออยากลองทำบั๊กดูอะไม่ใช่บั๊กนี่เขาเรียกอะไรนะใช้สกิลให้เกิดประโยชน์เอออย่าเรียกว่าใช้บั๊กมันน่าเกลียด โอเคผมอยากลองพิสูจน์ดูอย่างหนึ่งเนี่ยว่ามันสมมติว่าผมเอาบอลเนี่ยผมลากบอลมาฝั่งนี้นะมาแล้วผมก็จะไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับเอ้ยมาตรงนี้ก่อนเด้มาตรงนี้มาอยู่ฝั่งเดียวกันให้หมดนี่ตรงนี้อ้อยเดี๋ยวนี่โอเคตรงนี้มอนเตอร์อยู่ฝั่งนี้นะครับ NPC อยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้สกิลนะฮะตุ้มไอ้ยะโอ้โดนด้วยครับผมเฮ้ยเจ๋งดีโอ้โอเคเลยครับท่านผู้ชมก็ลากมอนมาตรงนี้นะครับหรือว่าแบบใครที่แบบไม่ได้ฟาร์มอยู่แถวนี้นะฮะลากมอนใส่กำแพงนะแล้วเราก็ยิงทะลุจากกำแพงอีกฝั่งหนึ่งเข้าไปนะครับนี่นะครับถึงมันจะไม่ค่อยแรงนะครับแต่มันก็แบบว่าทำให้เราฟาร์มเวลได้สบายขึ้นนะก็โอเคเลยนะครับนี่นะครับตายกันหมดนะฮะเจ๋งว่ะเออแบบไม่ต้องโดนมอนตีเลยนะครับผมก็ถือว่าใช้สกิลให้เกิดประโยชน์นะก็พอได้สกิลนี้ถึงจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับผมมาเดี๋ยวลองมาดูอีกทีเงี้ยก็พอแล้วเป็นสกิลบ้างเดี๋ยวจะนานนะครับผมก็สกิลต่อไปนะครับผมสกิล X นะครับโจมตีวงกว้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะอยู่ตรงนี้แล้วกันนะแต่นี้ไม่รู้กว้างพอหรือเปล่านะสกิล X ตุ้มโอ้โหโดน3ตัวนะฮะโดนแค่3ตัวนะฮะโอ้โหน่าจะแบบกว้างกว่านี้อีกหน่อยนะโอ้ยมา3ตัวแล้วมา3ตัวแล้วยิงเข้าไปยิงเข้าไปแล้วก็คอมโบ X เข้าไปมาเอาให้หมด X เข้าไปมา X เข้าไปโดนเข้าไปแล้วก็กระโดดนะฮะโดนเข้าไปแล้วก็กระโดดนะฮะเอาแบบเอาให้ตายทีเป็นชุดนะก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับสำหรับสกิล X นะครับผมสกิลโจมตีวงกว้างนะฮะนี่แน่ไม่แรงนะครับไม่แรงนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เรียบร้อยตายไปแล้วโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะขอลองสกิลคิวก่อนสกิล C นะเพราะว่าสกิล C จะเป็นสกิลอตินะดูจากแต้มเดมอนฟุตก็น่าจะรู้นะฮะแล้วลองสกิลคิวแล้วกันนะจากตรงนี้ยิงมาถึงนี้คิวโอ้ถึงแค่2ตัวนะครับอุ้ยครึ่งหลอดได้ไหมอุ้ยครึ่งหลอดเลยครับท่านผู้ชมอุ้ยสกิลคิวแรงนะสกิลคิวแรงนะโอ้เอามาคิวอ้าวไม่ครึ่งหลอดเหรออืมโอ้ยนี่แน่โอ้โหสกิลคิวนะครับก็เป็นสกิลเรียกภูเขาดินขึ้นมาแบบจากพื้นนะฮะโอ้โหก็พอได้มั้ง
มาเดี๋ยวเราลงมาลองเดี๋ยวเรามาลองสกิลสุดท้ายกันนะครับผมสกิล C นะฮะเป็นสกิลอัลติเมทของผลนี้นะฮะก็เป็นสกิลคลื่นสึนามินั่นเองนะฮะสึนามิกำลังจะมาพวกนายเตรียมตัว3 2 1ปึ้มมาแล้วมาแล้วอุ้ยไอ้ยะอุ้ยท่านผู้ชมสกิลฟ้าระดับ1ฮะต่อจากผลบากี้เอ้ยไม่ใช่ต่อจากผลความมืดนะครับมันแต่มันครูดาวนานนะ สกิลนี้ครูดาวนานนะครับผมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ซื้อนามิมาแล้ว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 เกลียบเรียบคลิปกวาดเอี่ยมเลยครับผมท่านผู้ชมโอ้โหแรงสุดครับผมโอ้โหตายเกลี้ยงเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองใช้กับบอสกันดูนะฮะสกิล C นะฮะว่าบอสจะตายหรือเปล่านะครับ3 2 1 4ตึ๊บ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 มาแล้วกินเข้าไปแล้วเฮ้ยว้าโอ้ยทีเดียวบอสตายครับท่านผู้ชมโหดจังโหดจังโอ้โหโหดมากครับท่านผู้ชมเฮ้ยผมอยากเอาไปลองกับบอสแบบไอ้ไม่ใช่ดิเกาะใหม่จังเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับท่านผู้ชมว่ามันสามารถวันช็อตบอสเกาะใหม่ได้หรือเปล่านะฮะโอ้แรงมากครับสกิลสึนามินะฮะเดี๋ยวขอไปลองกับบอสเกาะสุดท้ายแล้วกันนะไปเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับผมก็เมื่อกี้นะครับเรามาจากเกาะสโมกนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปลองกับบอสตัวใหม่นะครับด้วยสกิลของผลวิสาดนี้นะครับผลสั่นสะเทือนนะฮะสกิลสึนามินั่นเองเนี่ยเมื่อกี้บอสสโมกโดนสกิลนี้เข้าไปแล้วแบบโดนวันช็อตได้ไงเลยแบบอยากรู้นะครับว่าบอสตัวนี้นะครับจะโดนวันช็อตด้วยหรือเปล่านะฮะมาแต่ตรงนี้ครับตัวแรกนะฮะสึนามิกวาดให้หมดเลยเดี๋ยวจะกวาดให้หมดเลยสกิลซึนามิมาแล้วว้าคุยท่านผู้ชมวันช็อตได้เหมือนกันนะฮะวันช็อตได้เหมือนกันนะครับว้าวแล้วบอสตรงนู้นน่ะเราไม่สนใจลูกกระจอกตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูบอสตรงนู้นกันนะฮะเฮ้ยวันช็อตได้ก็แบบอีพิกเลยนะฮะโอ้เมื่อกี้วันช็อตไปอีกหนึ่งนะฮะนี่นะครับบอสตัวที่สองเรานะครับที่เราจะมาลองวันช็อตกันดูนะครับมาตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้อุ้ยเลเวลเท่าไหร่นะ872นะครับ3 2 1สึนามิปึ้มโอ้กวาดมาตั้งแต่นู่นนะฮะปึ้มอุ้ยเกือบตายแต่ไม่ตายโอ้วันช็อตได้แค่ตรงนู้นนะครับผมถ้าผมรีสเตตอะถ้าผมรีสเตตัสไปอะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอรีสเตตัสอยากแบบวันช็อตดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาให้เดมอนฟุตตันเลยแล้วกันเนอะเอาให้เดมอนฟุตตันเลยนะฮะอ้าวตันพันหนึ่งเหรอโอเคก็คงไม่สามารถวันช็อตได้แล้วครับเพราะว่าแต้มมันตันที่พันหนึ่งเนี่ยโอเคก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมสำหรับการรีวิวผลสั่นสะเทือนนะฮะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย